สวัสดีครับผมไอซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลง704ของดาจิมนะครับเพลงนี้ก็เป็นเสียงกีตาร์อินโทรขึ้นมาก่อนนะครับก็จริงๆผมชอบส่วนตัวมันเท่ดีนะครับผมก็เลยอยากมาแนะนำอันนี้ก็คือเพลงนี้มันน่าจะอยู่ในคีย์ E minor นะครับจะเป็นการออนเบสนะครับก็คือสลับโน้ตกันนะครับมันเป็น E minor on B นะครับโอเคจับแค่2นิ้วง่ายๆนะครับก็คือจับบนคอร์ด E minor นะครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย5ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็เกานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เกาเป็น5 4 3 5 4 3 4 3นะครับ5 4 3 4 3 5 4 3 4ห้าเออห้าสี่สามสี่ห้าแล้วก็วนไปนะครับห้าสี่สามสี่ห้าสี่สามสี่แล้วก็ขยับโน้ตเบสนะครับจากไอ้สายห้าช่องที่สองเป็นช่องหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ก็ได้นะครับแล้วก็เกาเหมือนเดิมเลยห้าสี่สามสี่ตอนนี้มาขยับไปเป็นสายสองแล้วก็มาสาย4 3 4 5ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาวนตรงอันแรกใหม่นะครับตรงสาย5ช่อง2แล้วก็มาขยับไปสายเป็นช่องที่1สาย5เอาใหม่นะครับก็คือไอ้คอร์ดแรกอะครับก็คือ5 4 3 4 5 4 3 4แล้วก็ขยับนิ้วนิ้วหนึ่ง5 4 3 4 2 3 4 3 4จะประมาณนี้นะครับ5 4 3 4 5 4 3 4 5สี่สามสี่สองสี่สามสี่โอเคผมเล่นช้าๆให้ดูนะครับจะประมาณนี้จะประมาณนี้แล้วครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูเท่ๆนะครับมันจะหลอนๆนิดนึงโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้